จากคนธรรมดาแต่ได้รับความศรัทธาจนกลายเป็นเทพเจ้าจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์จีนจะมีอยู่2คนด้วยกันนั่นคืองักฮุยและกวนอูแต่ทำไมภายหลังเราจึงคุ้นเคยกันแต่เทพเจ้ากวนอูมากกว่าเทพเจ้างักฮุยวันนี้มาดามมีคำตอบค่ะกวนอูแห่งวรรณกรรมสามก๊กทุกคนจะทราบกันดีถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพี่ใหญ่คือเล่าปีวีรกรรมความซื่อสัตย์ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือการหัก5ด่านสังหาร6ขุนพลเพื่อหนีจากโจโฉกลับไปอยู่กับเล่าปีนั่นเองขณะที่งักฮุยนั้นคือยอดขุนพลในสมัยซ่งใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์และจงรักภักดีเช่นเดียวกันแต่กลับต้องโดนขุนนางโฉดใส่ความจนต้องโทษประหารหลังการตายของงักฮุยเขาค่อยๆได้รับความเคารพการพูดถึงและสรรเสริญขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้างักฮุยเรื่อยมาการเวลาผ่านไปจนถึงช่วงสมัยราชวงศ์ชิงในยุค ของจักรพรรดิเฉียนหลงครองราชท่านได้แต่งตั้งกวนอูให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แทนงักฮุยเพราะราชวงศ์ชิงของท่านคือชาวแมนจูหรือชนเผ่านอกด่านหนึ่งในชนเผ่าที่งักฮุยเคยออกรบเพื่อป้องกันแผ่นดินจีนในสมัยก่อนจักรพรรดิเฉียนหลงจึงไม่ต้องการปลูกฝังให้คนจีนสมัยพระองค์นับถือผู้ที่เคยต่อต้านบรรพบุรุษของพระองค์นั่นเองจึงหยิบยกกวนอูตัวละครจากวรรณกรรมสามก๊กที่ชาวจีนก็ให้ความชื่นชมไม่น้อยอยู่แล้วเช่นเดียวกันมาเป็นเทพเจ้าแทนพร้อมทั้งสร้างศาลเจ้าเคารพในทุกๆที่ที่มีชาวจีนพักอาศัยอยู่นี่จึงเป็นที่มาของการที่กวนอูได้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แทนงักฮุยนั่นเองค่ะ